นจริงจังรักมั่นคงและอ่อนไหวง่ายเอาละค่ะมาคุยกันต่อนะคะหลายเรื่องทีเดียวที่วันนี้จะมาพูดให้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกมีประโยชน์มากๆสำหรับเราคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ว่ายังคงต้องรับพิษภัยของบุหรี่กันอยู่เพราะว่าคนที่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นบางคนในที่สาธารณะถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาแล้วก็ตามนะคะเดี๋ยวนี้ที่ไหนบ้างที่เจอกันบ่อยๆบนรถโดยสารก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะทั้งที่เขาก็ห้ามแล้วนะคะที่รอรถโดยสารก็ดีหรือว่าแม้แต่ในตลาดเนี่ยเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีการออกกวดขันกันแล้วนะคะไปดูการรณรงค์ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎออกมาแต่ว่าคนก็ยังคงไม่ค่อยใส่ใจกันอยู่นะคะจุดต่างๆตามที่สาธารณะอย่างท่านที่บอกไปว่าจุดรับส่งผู้โดยสารตรงนี้เนี่ยคนเยอะมากแล้วบางทีก็แน่นเราหนีไปไหนไม่ได้เลยกลายเป็นคนที่ต้องรับบุหรี่มือสองมาจากคนอื่นล่าสุดกรมการขนส่งทางบกค่ะบขส.ขสมก.ก็เลยร่วมกันรณรงค์ทวงสิทธิ์ห้ามสูบนะคะในสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วก็บนรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศด้วยเป็นการเปิดเผยนะคะจากท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณจิรุธวิสารจิตนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็รณรงค์ด้วยการแจกสติ๊กเกอร์แล้วก็มีป้ายตั้งไว้ถาวรเลยขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบตามกฎหมายขอบคุณไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีจิตสำนึกถ้าเขาจะฝ่าฝืนเอ้าขอบคุณเรานี่คุณก็ไม่ทำก็ได้อะไรแบบนี้เป็นจิตวิทยาอย่างนึงด้วยนะคะก็ช่วยกันเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยเพราะว่ากลุ่มผู้โดยสารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงผู้สูงอายุแล้วก็คนชราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องมาแบกรับภาระตรงนี้เหม็นด้วยหายใจไม่ออกแล้วก็เสียสุขภาพด้วยนะคะโดยภายในงานค่ะมีบุคคลผู้หนึ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สูบเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นมะเร็งกล่องเสียงก็คือคุณสุเทพเกรียงเมงโคตรนะคะบอกว่าเหตุการณ์ของตัวเองก็คือกลุ่มเพื่อนเนี่ยสูบบุหรี่กันทั้งนั้นเลยตัวเองเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สูบแต่ว่าไปไหนมาไหนก็ไปกับเพื่อนก็เลยเหมือนกับว่าตัวเองต้องรับภัยจากตรงนี้นะคะเริ่มรู้สึกเจ็บคอจากระยะเวลา6เดือนที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยรู้สึกเลยว่าไม่ปกติแล้วกลืนน้ำลายลำบากไอด้วยนะคะแล้วก็จนมาค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งกล่องเสียงปัจจุบันการพูดคุยของคุณสุเทพลำบากมากๆพูดแต่ละครั้งจะเหนื่อยนะคะนี่แหละคืออันตรายจากควันบุหรี่มือสองนะคะที่เราเองก็ควรจะต้องระมัดระวังในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะไปฟังเสียงจากท่านรองอธิบดีกันค่ะในการที่จะรณรงค์เรื่องของการงดสูบบุหรี่ความจริงเราทำมาแล้วมากนะครับในเรื่องของการรณรงค์งดการจำหน่ายสุรานะครับในสถานีขนส่ง190กว่าสถานีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การงดการดื่มสุราบนรถสาธารณะทั้งหมดซึ่งตอนนี้ประชาชนก็ตระหนักดีว่าไม่สามารถที่จะดื่มสุราบนรถสาธารณะทุกที่ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะคือสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศแล้วก็รถโดยสารสาธารณะซึ่งในรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับกรมการขนส่งในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะเนี่ยก็รณรงค์เรื่องของการงดสูบบุหรี่บนรถโดยสารซึ่งเป็นการกระทบสิทธิ์ของบนที่สาธารณะและเป็นการกระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะก็ได้ผลแล้วนะครับตอนนี้ก็เรามารณรงค์ในเรื่องของสถานีการขนส่งผู้โดยสารซึ่งสถานีการขนส่งผู้โดยสารเนี่ยเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยมาใช้บริการเป็นจำนวนมากมือสองเนี่ยงานวิจัยทั่วโลกนะครับพบว่ามีปัญหาเหมือนกับควันบุหรี่มือหนึ่งนะครับคือมันจะไปจับกับทางเดินหายใจทั้งหมดนะครับทำให้เกิดระคายเคืองทำให้เกิดโรคถุงลมป่องพองนะครับโรคมะเร็งปอดได้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยก็มีเคสมาแล้วนะครับคนที่ไม่เคยสูบเลยแต่ว่าทำงานใกล้ชิดกับคนสูบเนี่ยเป็นเวลานานก็จบลงด้วยเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันนะครับและในนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เพราะว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาอาจจะเลือกชีวิตของเขาแล้วว่าเขายินดีที่จะเผชิญกับผลเสียหายแต่คนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยซึ่งในประเทศไทยมีถึง 80% นะครับมีคนสูบเพียงแค่ 20% แต่ว่าคนสูบเนี่ยควันบุหรี่เนี่ยสามารถพ่นไปในวงกว้างทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่ไม่สูบได้นะค่ะซึ่งก็ตรงนี้นะคะต้องมาสร้างจิตสำนึกร่วมกันเพราะอย่างบางทีบางสถานที่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของสถานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบด้วยนะไม่ใช่ว่าคนที่สูบจะโดนอย่างเดียวอย่างพวกตลาดสดนะคะหรือว่าร้านอาหารต่างๆคุณโดนแน่นอนเลยนะอย่างตลาดใหญ่ๆบางคนคิดว่าอาจจะต้องเป็นไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงเจ้าของตลาดสดใหญ่ๆทั้งตลาดเนี่ยนะคะคุณโดนเลยถ้ามีใครสูบแค่คนเดียวนะคะฝากไปด้วยค่ะใช่แล้วนะคะยังคงอยู่กันต่อนะคะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้มีเสวนานะคะเปิดชีวิตแรงงานนอกระบบเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้ชีวิตเป็นคุณภาพชีวิตของคนนอกระบบเนี่ยจะสูบบุหรี่
ซึ่งคนนอกระบบคืออะไรนะคะคนนอกระบบเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามประกันสังคมค่ะอย่างเช่นคุณแม่บ้านนะคะกลุ่มใช้แรงงานต่างๆวินมอเตอร์ไซค์คนทั่วไปที่ทำงานแล้วไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งนั่นแหละค่ะคือชีวิตนอกระบบนั่นเองนะคะซึ่งก็พบว่าเกือบ 90% เนี่ยนะคะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็นสิ่งลมควันค่ะคือบางทีนั่งรองไงกว่าจะมีลูกค้ามาใช่ไหมคะเขาก็เลยจัดโครงการดีๆนะคะกับลดละเลิกบุหรี่ค่ะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับกลุ่มคนเหล่านี้และก็สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ค่ะในงานเนี่ยก็มีการพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดค่ะกับ3กลุ่มอาชีพนะคะมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซาเล้งของเก่านะคะแม่ค้าหาบเร่แผงลอยค่ะในเขตพื้นที่วัฒนานะคะเขตป้อมปราบนะคะแล้วก็เขตบึงกลุ่มค่ะทั้งหมดเนี่ยคือกรุงเทพหมดเลยก็มีคนเข้ามาร่วมเสวนาครั้งนี้เนี่ยนะคะ622คนค่ะแล้วก็มีการยกเคสตัวอย่างที่สามารถเลิกบุหรี่ได้เนี่ยมาพูดคุยกันอย่างท่านแรกเนี่ยขับวินมอเตอร์ไซค์พี่ท่านนี้นะคะพี่ธนวัฒน์ค่ะสูบบุหรี่เนี่ยตั้งแต่อายุ17ปีค่ะวันนึงเนี่ยเยอะมากวันละ2ซองหูเยอะมากเลยนะคะแล้วก็นั่นคืออย่างต่ำของเขานะคะเมื่อคิดได้ว่าบุหรี่เนี่ยมีประโยชน์อะไรคือวันนึงเขาก็คิดว่าบุหรี่เนี่ยมีประโยชน์อะไรแล้วก็กำลังจะมีลูกชายก็เลยเลิกเพื่อครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วลูกชายก็แบบตอกย้ำกับตัวเขาอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อเมื่อไหร่จะเลิกพ่อเมื่อไหร่จะเลิกก็เลยเลิกขาดไปเลยนะคะต่อมานะคะมีนายเสริมพงศ์ค่ะอายุ52ปีสูบมาตั้งแต่อายุ15อาชีพเนี่ยขับซาเล้งค่ะก็สูบตามกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยแหละเห็นเพื่อนสูบก็เลยสูบสูบไปเรื่อยๆพอมีครอบครัวเนี่ยก็สูบจัดยิ่งขึ้นตกวันละ1ซองพอเห็นว่าลูกเนี่ยเริ่มไม่มีความสุขแล้วเวลาเจอหน้าก็ปิดจมูกปิดจมูกปิดจมูกแล้วก็เดินหนีหายไปก็เลยพี่เสริมพงศ์เนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าวิเราต้องหยุดแล้วล่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะแม่ค้าแผงลอยค่ะย่านโบเบนะคะชื่อว่านางสาวใกล้รุ่งวิลาศค่ะอายุ21ปีเคยสูบบุหรี่ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยโอ้เหรอใช่ตอนเริ่มสูบเนี่ยนะคะเริ่มตอนอายุ12ปีเพราะว่าเห็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่สูบก็เลยเอ๊ะอยากลองจังเลยแต่ก็ไม่ได้ติดแค่อยากลองดูจนสุดท้ายค่ะแต่งงานก็มาสูบบุหรี่อีกรอบในขณะนั้นแต่ว่าท้องแล้ว2เดือนค่ะแต่ตัวเธอเองเนี่ยไม่รู้ค่ะว่าท้องแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบุหรี่เนี่ยทำอันตรายต่อลูกในครรภ์ก็เลยยังสูบต่อไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอได้เข้ามาในโครงการเลิกบุหรี่ค่ะก็เลยมองเห็นว่าอุ๊ยมันมีผลกระทบมากมายเลยนะต่อลูกจนคิดได้ค่ะแล้วก็เลิกสูบบุหรี่ไปปัจจุบันเธอก็เลิกได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะจากทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มาเสวนาในครั้งนี้กันด้วยค่ะเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าแผงลอยคนซาเล้งอะไรเงี้ยกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีนักกันนะคะแล้วเขาก็จะอยู่กับสภาพติดบุหรี่เยอะติดแอลกอฮอล์เยอะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราเจอว่ารายได้ส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยหมดไปกับเรื่องบุหรี่หมดไปกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกติรายได้เขาก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาก็มีเรื่องสุขภาพนะคะมีเรื่องรุนแรงในครอบครัวคือถ้ารายได้ไม่แน่นอนแล้วก็สตังค์ไม่เหลือเนี่ยมันก็มีปัญหากับครอบครัวด้วยเราก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเราให้เขามาแลกเปลี่ยนว่ามันดีมันเลิกสูบดีไหมสตังค์ก็เหลือไม่ต้องทะเลาะกับแม่บ้านนะคะคนรอบข้างก็ปลอดภัยให้เขาเห็นก่อนว่ามันมีพิษมีภัยนะบุหรี่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีก็มาจัดกลุ่มศึกษาทำความเข้าใจปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือเขาก็ไม่รู้ว่าบุหรี่มีสารพิษเยอะแยะแล้วก็ทำมาจากอะไรยาเส้นมีสารอะไรมาผสมอะไรต่ออะไรเนี่ยพอจัดการศึกษาแล้วก็มีผู้รู้มาให้ความรู้เนี่ยเขาก็สามารถเลิกได้เพราะตั้งแต่อายุ15เนาะตอนนี้52ก็รวมๆแล้วก็น่าจะ20กว่าปี20 30ปีครับก็มาดูอย่างได้พอกลับไปวันนั้นนะก็คิดแล้วมันจะสูบไปทำไมเขาก็เข้าหาพูดคุยด้วยดีอ่ะแบบเมื่อก่อนนี่คือหนึ่งพอคุยปั๊บเราจุดบุหรี่สูบปั๊บฟันมันก็จะเขาก็เบนหน้ามั่งทำท่าเห็นว่าเขาไม่อยากคุยด้วยแต่ช่วงนี้ก็ดีมากนะ
ไม่จะดีนิดหน่อยดีมากในใจเพื่อลูกเราต้องทำได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่คือหมายถึงลูกได้รับเยอะแล้วตอนที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจับเป็นก้อนเลือดจนมาเป็นเกือบจะตัวแล้วเราก็ยังดูอย่างนี้ค่ะใช่พอกลับมาพอหนูเลิกปุ๊บครอบครัวมีความสุขค่ะแฟนใส่ใจมากขึ้นแฟนดูแลดีขึ้นก็คือที่เขาดูแลดีคือเขาบอกว่าอย่ากลับไปอีกนะนะเป็นเขาเป็นพ่อเขายังไม่ดูบุหรี่ไม่ดูเหล้าไม่ดื่มแฟนหนูเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่ดูบุหรี่เขาก็พูดกับหนูว่าพี่ยังไม่ทำเลยทำไมหนูต้องทำนะคะจริงๆคนใกล้ตัวนี่ช่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะช่วยกันเตือนหรือว่าให้กำลังใจนะคะถ้าเกิดว่าเหม็นบุหรี่หนีไปฟอกปอดต่างจังหวัดดีกว่าค่ะนะคะถ้าเกิดว่าไปคราวนี้เนี่ยนะไม่ได้ไปธรรมดาด้วยนะคะขี่จักรยานไปแต่หลายคนงงว่าเอ๊ะเดียจะขี่จักรยานจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดได้เลยเหรอแล้วก็ไม่ได้เอารถไปด้วยนะปกติถ้าคนจะไปนะคะก็ต้องขนจักรยานขึ้นท้ายรถใส่แหลกใส่อะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีรถแต่อยากจะไปขี่จักรยานที่ต่างจังหวัดทำได้ยังไงไปดูเดียค่ะWest Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old.จักรยานหรือไบโบกี้ถูกดัดแปลงมาจากโบกี้รถไฟชั้น3โดยมีที่แขวนรถจักรยานและสายรัดติดกับผนังแบบแนวตั้งซึ่งออกแบบมาให้รองรับรถจักรยานทั้งแบบเสือหมอบเสือภูเขาหรือทัวริงระหว่างรถไฟวิ่งจึงวางใจได้ว่ารถจักรยานจะไม่หลุดร่วงหรือหล่นกระแทกพื้นอย่างแน่นอนค่ะที่จักรยานสามารถจอดจักรยานได้หลายสิบคันซึ่งที่เห็นอยู่ก็เป็นจักรยานของเหล่านักปั่นอาชีพและนักปั่นสมัครเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเดียคือการไปปั่นจักรยานชื่นชมธรรมชาติที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะอัตราค่าเช่าโบกี้จักรยานหรือไบค์โบกี้เริ่มตั้งแต่ 4,350 บาทต่อเที่ยวถ้าเหมาไปกลับราคา 8,700 บาทค่ะระยะทาง 1-150 กิโลเมตรและสูงสุดเหมาไปกลับ 16,740 บาทตั้งแต่301กิโลเมตรขึ้นไปส่วนนักปั่นที่เดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆสามารถใช้บริการโบกี้สัมภาระได้คิดค่าบริการคันละ90บาทเท่านั้นเองค่ะมาคราวนี้ขอสัมภาษณ์แก๊งหนุ่มสาวกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจไหมคะจากที่เราเป็นคนที่ขี่จักรยานอยู่แล้วแล้วเขามีทริปแบบนี้ก็ดีฮะมันจะได้มีเที่ยวด้วยมีเพื่อนๆใหม่ด้วยรู้ว่ามันดีก็เราก็ขี่ด้วยกันแล้วพี่ได้เพื่อนใหม่ด้วยนี่คือมารู้จักกันที่ไปปั่นนะคะอ๋อไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่รู้จักเพราะขี่จักรยานใช่ค่ะทุกคนนี่รู้จักกันตอนปั่นจักรยานหมดเลยแล้วก็เรามีความเราชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็มาจับกลุ่มกันแล้วก็จับกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไปปั่นด้วยกันต่างจังหวัด อย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากขี่จักรยานไปแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรื่องของเพื่อนใหม่เยอะมากเลยแล้วมีกิจกรรมก็จะไปร่วมตลอดเวลาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเนาะที่ได้มาออกทริปกันแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน 60-70 กิโลสู้นะวู้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับทริปนี้ที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเขาจัดเป็นโบกี้รถไฟจักรยานเลยรู้สึกยังไงกันบ้างคะไฮโซมากค่ะเอารถจักรยานขึ้นรถไฟเนี่ยมันเป็นอะไรเรานึกภาพไม่ออกนะคะแล้วมาเจอรถไฟตู้แอร์อย่างนี้อีกอู้ยิ่งไฮโซใหญ่เลยดีค่ะสบายมากเลยค่ะแล้ววันนี้เห็นเขาบอกว่าจะปั่นกัน 60-70 โลไหวกันไหมคะเนี่ยคิดว่าเงียบเงียบขี่ไปหยุดไปเดี๋ยวเราพักเป็นระยะระยะขี่ไปหยุดไปโอ้แต่เราปีกว่าไหวอยู่แล้วใจสู้หรือเปล่าไหวค่ะไหวกันนะคะถ้างั้นอ่ะสู้เราสู้ใส่กล้องพร้อมกันสู้ West Virginia Mountain Mamaวันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เดียได้มาปั่นจักรยานชมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ค่ะ
แหมต้องขอขอบคุณจริงๆที่มีโบกี้จักรยานนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยนักปั่นมือสมัครเล่นอย่างเดียวคงไม่สามารถมาปั่นได้ไกลขนาดนี้แน่ๆค่ะคุณผู้ชมว่าแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศกำลังดีเลยขอปั่นจักรยานต่อนะคะฮิวสวยๆชมบรรยากาศมีความสุขเนาะเดียเชื่อเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้หันมาขี่จักรยานกันเยอะมากขึ้นแล้วก็หลายคนชอบไปขี่ชมวิวสวยๆตามต่างจังหวัดบางคนเนี่ยไปกันเป็นแก๊งเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเป็นรถไฟโบกี้จักรยานถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองติดต่อไปได้นะคะค่ะนี่นะอ่ะส่วนช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวของแฟชั่นมาฝากกันบ้างดีกว่านะคะคราวนี้เนี่ยผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแฟชั่นบางคนก็เปลี่ยนรองเท้าบ่อยเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยกระเป๋าที่ว่าเนี่ยนะคะที่จะนำมาฝากกันในช่วงหน้ามันแปลกมากจริงๆยังไงแล้วมันก็ไม่ธรรมดามันแพงมากด้วยเหมือนกันเหรอเหรอนะคะจะแปลกแล้วก็แพงขนาดไหนเดี๋ยวดูค่ะช่วงหน้าว่าเป็นกระเป๋าแบบไหนค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงโต๊ะด้วยค่ะโต๊ะพกพาที่แปลกมากเหมือนกันคุณพกได้คุณไม่ใช่บอบบางแบบบางนะคุณสามารถขึ้นไปยืนบนไอ้โต๊ะตัวนี้ได้ด้วยนะช่วงหน้ากลับมาดูค่ะขอบอกว่าสาวๆที่กลัวสัตว์หน้าขยักขยแยงเป็นคนไม่ชอบสิ่งสกปรกรักสวยรักงามและรักง่ายหน่ายเร็ว